ายชั่วโมงกว่าแล้วผู้หญิงวิเดเดชันนะครับครึ่งชั่วโมงกว่าคุณที่มีเป็นเบรคฟาสต์แล้วก็เดฟฟาสต์ยังไงนะครับเราจะพูดในระหว่างว่าคิดว่าไม่ค่อยยากใครโอเคถ้าดูตัวเราดูเบรคฟาสต์ก่อนแล้วกันนะครับเหมือนที่เราคิดในชาติว่าอ่านอิทธานะครับเบรคฟาสต์โอเคทีนี้เบรคฟาสต์ถ้าคุณจำได้เราทำยังไงครับเราค่อยๆไล่ทีละชั้นทีละเลเยอร์โอเคนะเราเริ่มจากเลเยอร์0แล้วก็ค่อยๆงอกไปเรื่อยๆดูว่าใครเก่งเลเยอร์0บ้างนะครับเพราะฉะนั้นการอินเทนต์ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาก็คือเราก็มีตัวแปรเก็บเลเยอร์แล้วก็ดูว่าใครติดกับพวกนี้บ้างถ้ามันยังไม่ถูกเราต้องดูว่าใครถูกเจอแล้วบ้างที่คุณอาจจะเจอในเลเยอร์ที่แล้วก็ได้หรือคุณอาจจะเจอในเลเยอร์ที่แล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนเป็นอัลกอริทึมที่เราจะได้เป็นแบบนี้นะครับก็คิดว่าคุณก็คงจะเขียนได้อยู่แล้วก็เขียนได้ดีที่สุดถ้าเราเอา DFS จาก S นะครับตรง S ไปแต่ถ้าเราดีเฟสจาก S นะครับเริ่มต้นเราก็เซตให้เลยนะครับ S ถูกครบแล้วเราก็ใส่ไว้ที่เลเยอร์0นะครับใส่ไว้ที่เลเยอร์0ตรงนี้เลเซอร์เลยก่อนเลเซอร์นี้ใส่ไว้ที่เลเยอร์0มองเห็นไหมครับเพ่งสายตาที่ดูกันนะครับใช้เลนส์แหวนไว้นะครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วให้ทีมไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วคุณดูทีละเลเยอร์ครับดูเลเยอร์ถ้าเราไม่มันจะไม่ว่าคุณก็มีสิทธิ์เลเยอร์ถัดไปเสร็จแล้วคุณก็ดูคุณโหลดในเลเยอร์นะเสร็จแล้วนะครับคุณดูคุณโหลดในเลเยอร์นั้นเสร็จแล้วก็ดูเอฟที่ติดกระโดดนั้นนะถ้าโดดนั้นนะครับเอฟที่กระโดดนั้นยูวีนะครับที่น่าโดดยูแล้วก็ดูว่าเอฟยูวีที่ติดกระโดดยูนะครับแล้วก็ดูว่าจากยูเนี่ยไปถึงใครได้บ้างนะครับถ้าโดดวียังไม่ถูกพบนะครับคุณก็ขอว่าคุณพบมันแล้วแล้วก็เติมยูวีเข้าไปในพรีแล้วก็เอาวีใส่ไปในเลเยอร์ถัดไปนะใส่วีลงไปในเลเยอร์ถัดไปแล้วก็ทำอะไรได้ครบทุกโดดแล้วก็กระทำในเลเยอร์ถัดไปก็ประมาณนี้คิดว่าตรงไปตรงมาพิมพ์ได้ครับคำถามก็คือว่าอันนี้เนี่ยนะครับมันรันในเวลาเท่าไหร่เราจะวิเคราะห์ running time ของไอ้ตัว implementation อันนี้ของ reference search นะครับทีนี้เราจะวิเคราะห์ยังไงครับเราต้องเริ่มดูก่อนว่าเฮ้ยโปรแกรมที่มันยาวเราต้องแตกเนี่ยมันใช้เวลาไปตรงไหนบ้างแน่นอนโปรแกรมที่อยู่บนเพดานนี่นะครับตัวแปรที่คุณเก็บ discover เนี่ยนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับเป็นอะไรคุณก็วนลูปดูทุกตัวนะครับอยู่ในเพดานนี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้โดดติ๊กโดดสมมุติว่ากราฟคุณมีถ้ากราฟคุณมี n โดด m h นะครับทุกโดดแต่ตรงนี้ก็ใช้เวลาโอเห็นเห็นนะเราไปทำรอบเดียวมันได้ใช้เวลาโอเห็นแล้วเราก็เปิดไว้บนเพดานเลยนะครับทีนี้ถ้าเราดูต่อเอา s ไปใส่ในเลเยอร์0เลเยอร์0เราใช้อะไรเก็บถ้าคิดอะไรไม่ได้ใช้ลิมิตสักหน่อยครับก็เก็บในลิมิตก็ได้เก็บในอะไรก็ได้นะครับก็เก็บในลิมิตสักหน่อยก็ใช้เวลาโอนึงนี่ก็โอนึงเซตฟรีที่เป็นพวกว่าก็เป็นโอนึงนะครับไอฟรีจะเก็บยังไงเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนจะพูดถึงนะครับทันทีพูดถึงฟรีเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้รวมตั้งแต่เซตดิสโคเวอร์แล้วก็ดิสโคเวอร์ตัวแปรดิสโคเวอร์แล้วก็เซตค่าให้กับเริ่มต้นตรงนี้นะครับเราก็คิดว่าเป็นโอเอ็นนะไม่ไม่จะได้ตัวใหญ่ขึ้นโอเคทีนี้ทีนี้ไอ้รอยที่เราต้องหาตรงนี้นะครับเริ่มจากเลเยอร์ทีนี้ถ้าเกิดเราคิดถึงแบบสมัยโบราณแล้วเราให้หลุดนี่ทำงานกี่รอบเห็นไหมฮะหลุดทำงานกี่รอบเพื่อแยกส่วนการเป็นรอบงานเพราะเกิดมีเลขเป็นเลเยอร์เป็นรูปเลเยอร์แต่ถ้าเราหลุดแต่รอบทำงาน
แล้วคุณต้องดูเอ็นเลเยอร์แต่เลเยอร์ดูเอ็นโนดอะไรก็ใช้เวลาทั้งหมด400เอ็นสแควร์อยู่2ชั้นชั้นละเอ็นเห็นไหมครับแล้วในได้มีเอ็นที่ติดกันนี้แล้วก็โดดเลเยอร์มีเอ็นติดประมาณหมดเลยก็เป็นเอ็มก็เป็นเอ็นสแควร์เอ็มพูดเยอะตลาดได้เลยเห็นไหมถ้าเราคิดแบบนักพูดอย่างเดียวไม่สนใจบ้าบออะไรเลยแล้วก็ที่นี่ก็ช้าจากที่พ่อมาได้บ่าวที่จะลบมากนะครับจะลบมากถึงมากที่สุดทีนี้เราจะดูแบบแท็กนะครับแน่นอนกลุ่มนี้ทำงานเท่ากับจำนวนเลเยอร์โอเคไหมครับทีนี้เราไปดูดีกว่าว่าในแต่ละรอบการทำงานเนี่ยมันใช้พลังงานเท่าไหร่เราใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำงานเกี่ยวกับมันสังเกตว่าในแต่ละรอบเนี่ยจะมีกลุ่มที่มันใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนอันนี้ใช้เวลาหนึ่งเพราะนั้นคำสั่งนี้ก็สั่งเดียวเลยนะครับแต่เลเยอร์คำสั่งนี้ใช้เวลาอยู่โอนหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาแค่คำสั่งนี้คำสั่งเดียวไม่ม้วนใดเลยครับเราก็ได้ว่าคำสั่งนี้ใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน O N เพราะคุณบีได้ไม่เกิน N เลเยอร์เห็นครับเพราะเราไม่สนใจเวลา O N ไปต่อเพราะนั้น Y อยู่ไอ้หนึ่ง Y เนี่ยคำสั่ง Y คำสั่งเดียวเนี่ยทุกคนคำสั่ง Y นะมีเลนจริงก็เป็นดีไปเช็คอะไรนี่ครับถ้าคุณเช็คว่าลิสต์มันว่างหรือเปล่าได้เวลาลงหนึ่งเพราะนั้น Y อย่างเดียวไม่นับข้างในครับก็ใช้เวลาลงหนึ่งเหมือนกันเพราะคุณทำให้เกิดหนึ่งรอบเห็นไหมครับเพราะนั้นทีนี้เราไม่สนใจไอ้ Y ตรงนี้นะเราจะดูข้างในดีแท้เห็นไหมครับสังเกตว่าข้างในนี้ได้จากกลุ่มแต่ละรอบเนี่ยเราดูโหนดหนึ่งอันดูโหนดที่อยู่ในเลเยอร์เลเยอร์ที่เลเยอร์อยู่ใน L เลเยอร์ผมตั้งชื่อตัวแปรได้หมดหนังสือใช้เป็นไอผมว่าไอไม่ค่อยมีความหมายเรียกเป็นเลเยอร์แล้วกันว่ายิงหกอย่างโอเคก็นะครับ L layer นี่นะครับสังเกตว่าเพราะฉะนั้นไอหลุมนี้นะครับที่เลเยอร์ที่สูงมันก็จะทำเท่ากับจำนวนโหนดที่อยู่ในเลเยอร์ที่สูงครับเห็นไหมฮะที่เลเยอร์ที่หนึ่งมันก็เท่ากับจำนวนโหนดที่อยู่ในเลเยอร์ที่หนึ่งครับเห็นไหมฮะแต่ทีนี้สังเกตว่า reverser เนี่ยมันจะแบ่งกราฟเป็นเลเยอร์โหนดอยู่ได้กี่เลเยอร์ครับเลเยอร์เดียวเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าไอ้หลุมเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ใน y หลุมกี่รอบก็ตามอยู่ใน n รอบก็ตามแต่ว่าข้างในเนี้ยมันทำทั้งหมดโหนดนึงทำแค่หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งที่คุณทำในคำสั่ง for เนี่ยนะครับรวมถึงจำนวนครั้งที่คุณทำไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยครับก็จะไม่เกิน n รอบเห็นไหมฮะเพราะว่าโหนดนึงคุณทำหนึ่งครั้งนี่ถึงเป็นข้อเสนอเข้าไปดูโหลดเนี่ยผมเข้าไปครั้งเดียวแล้วผมก็ดูเองที่ต่อไปเห็นครับทีนี้ถ้าเราไปข้อต่อไปถ้าเราดูที่แบบนี้นะครับคุณก็ดูว่าพิจารณาเอกที่ติดกับยูเห็นครับเนื่องจากยูในใดในประโยคพิจารณาได้ติดครั้งเพราะฉะนั้นเอกหนึ่งเนี่ยนะครับประโยคพิจารณาได้ติดครั้งเอกยูเนื่องจากยูเอกหนึ่งประโยคพิจารณาได้จากใครบ้างจากยูก็ได้หรือวีก็ได้เห็นไหมฮะแต่โดนหนึ่งโดนเข้าคุณเข้าไปทำกับมันได้แค่ครั้งเดียวเห็นไหมฮะนั่นเอกหนึ่งโดนได้อย่างมากก็สองครั้งคุณโดนสองครั้งแน่นอนที่อยู่ถ้าร้านคนเด็กคือคุณโดนจากยูฮาร์ดเป็นคนตัวบีครับเพราะฉะนั้นคำสั่งเช็คอันนี้นะเดี๋ยวนะ if not discover then เดี๋ยวนะครับคำสั่งนี้รวมทั้ง for each เอกที่มันทำงานกับเอกหนึ่งเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยทำทั้งหมดก็ได้ไม่เกิน O M ครับก็คือ E M Hเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างสบายแล้วส่วนข้างล่างนี่เป็นไงครับทำงานทั้งหมดในคอนสแตนต์ทามหมดเลยเซตค่าแอร์ของประเด็นทรีแล้วก็ของใส่เลเยอร์ก็เป็นโอนหนึ่งให้คุณคิดรวมกับอีกทีก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนี้ข้างในนี่ครับทำงานไม่เกินโอเอ็นครั้งตลอดการทำงานของอัลกอริทึมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมที่ทำงานมีส่วนหนึ่งทำงานโอเอ็นส่วนทำงานโอเอ็นรวมกันก็เป็นโอเอ็นนะครับทีนี้ n บวก m คือค่าอะไรสังเกตว่าถ้าเกิดคุณมีกราฟมาหนึ่งกราฟนะครับคุณต้องบอกว่ามีโหนดอะไรบ้างก็มี n โหนดแล้วก็มี m h นะครับถ้าคุณระบุ n ทั้งหมดระบุโหนดทั้งหมด n บวก o m บวก n เนี่ยมันจะเป็นขนาดของอินพุตด้วยจากกราฟเพราะฉะนั้นเราจะเรียกอะไรที่มีพลังงานในเวลา o n บวก m ว่าเป็นอะไรที่ทำงานในดีเอ็มพาร์นะครับทีนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันซ่อนของไว้หนึ่งอย่างผมอาจจะพูดเองคุณเคลิ้มและเชื่อเลยโอเคโอเคจริงๆแล้วถ้าผมจะไม่บอกคุณว่ากราฟเก็บยังไงมันจะเป็นเอ็นโอเคไม่ได้เสมอไปนะฮะผมพูดเป็นต่อยๆเลยนะครับตัดคนนี้ทำได้ตัวนี้โอ้ดูคนนี้ทำคนนี้รอบแต่จริงแล้วเนี่ยมันมีอีกอย่างที่หายไป
นะครับแน่นอนประธานนี้ทำไม่เกิน n รอบประธานนี้ทำไม่เกิน n รอบอีฟนี้ทำไม่เกิน n รอบแต่รอบหนึ่งของคำสั่งเลยเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาด่าก็ได้เห็นไหมครับหรือคำถามง่ายผมยังไม่ได้บอกเลยว่ากราฟเอ็กซ์เป็นไงเพราะฉะนั้นผมจะรู้ได้ไงว่าเอ็กซ์ที่ติดกับยูเนี่ยมันคืออะไรบ้างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์อะไรขึ้นเนี่ยนะครับคุณต้องค่อนข้างละเอียดละออนิดนึงนะฮะคุณอาจจะฟังผมแล้วผมเออใช่แล้วเอ็มบวกเอ็มติดผิดนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะผิดหรอกแต่ว่าเออมันจะผิดผมก็สอนผิดเองครับก็ผิดผมเองแต่ว่าผมผิดตอนสอบไม่เป็นไรคุณผิดตอนสอบก็ไม่เป็นไรกันแต่ในประเด็นนี้สำคัญมากว่ามันจะทำยังไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าในดาต้าสตรัคเจอร์ที่คุณเก็บกราฟลงไปในระบบความจำเนี่ยคุณเก็บยังไงเห็นไหมครับทีนี้วิธีการเก็บกราฟลงในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับในโปรแกรมเนี่ยคุณวิชาดาต้าสตรัคเจอร์ยังไม่ได้เก็บกราฟใช่ไหมครับเก็บจากเก็บแล้วได้กี่แบบ85.79แบบใช่แล้วทำได้หลักๆก็มี2แบบแบบแรกคือเก็บเป็นเมทริกซ์ใช่ไหมครับเก็บเป็นเขาเรียกอะไรอาจารย์ชินซี่เมทริกซ์พวกคุณก็ดูว่า U B ถ้ามี A ถึงการก็ให้เป็น1ถ้าไม่มี A ถึงการก็ให้เป็น0ไปอะไรก็ว่าไปได้ก็แบบนึงอีกแบบนึงเก็บเป็นอาจารย์ชินซี่ลิสต์จะเก็บว่าโหลดนี้มีใครติดกับมันบ้างเห็นไหมครับทีนี้การเก็บ2แบบนี้ก็มีผลหลายอย่างเช่นถ้าคุณเก็บเป็นเทนซี่เมทริกซ์นะครับสเปซที่ถูกใช้ก็เท่าไหร่นะ n สแควร์เห็นไหมฮะแต่ว่าคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเอ็ดหนึ่งมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยในเวลาคอนสแตนต์ไทม์เห็นถ้ามีเอ็ดเชื่อมต่อที่หนึ่งกับโลดที่ห้าหรือเปล่าคุณก็ถูกเป็นเมทริกปึ๊บก็ได้คำตอบเลยเห็นไหมฮะแต่เรื่องเก็บเป็นเซนซิลิสขนาดคุณก็จะมีขนาดเท่ากับโอเอ็นบวกเอ็นเพราะว่าคุณเก็บเท่ากับตัวโลดเอ็ดเห็นไหมฮะทีนี้ผมถามว่ามีเอ็ดเชื่อมกับหนึ่งตัวหนึ่งถึงโลดห้าหรือเปล่าคุณอยากต้องวิ่งเข้าไปในลิสต์หาซะหน่อยคุณถึงจะได้ทีนี้พูดในแง่หรอทีนี้เรามาดู evaluation ของ breakfast search คุณนะครับถ้าเราเก็บกราฟเป็นแบบ adjacent list คำสั่งนี้ทำได้ในเวลาเท่าไหร่ครับผมวิ่งไปใน A ทั้งหมดที่ติดกับ U A นี่ผมก็ดึงไปใน list 1ครั้งใช่ไหมครับดึงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำได้ในเวลาคอนสแตนต์ผ่านไอ้ฟอร์มอีเชียงเนี้ยเห็นไหมครับเพราะว่าคุณเอา list มาดูว่าไม่มีใครบ้างทำเสร็จแล้วดูตัวถัดไปก็ได้เห็นถัดไปเรื่อยๆเห็นครับแต่ถ้าคุณเก็บกราฟของคุณด้วย adjacency matrix สเต็ปนี้สเต็ปเดียวนะครับดูทุกเอ็กซ์ที่ติดกับยูเนี่ยคุณเสียเวลาโอเอ็นเพราะคุณต้องดูไปในตารางระบบทุกช่องในอะไรเห็นไหมครับคุณถึงจะแน่ใจว่าคุณเห็นเอ็กซ์ทุกเอ็กซ์ที่ติดกับยูแล้วโอเคนะครับพอคุณทำอย่างนั้นปุ๊บเรากลับดูถ้าคุณเก็บเป็น adjacency matrix นะครับอยู่ทำหนึ่งครั้งหนึ่งโดดทำหนึ่งครั้งแต่หนึ่งโดดใช้เวลา O N เพราะคุณดึงทุกเอ็นที่ติดกับมันโอเคไหมครับคุณก็เลยได้ว่าไอ้พื้นนั้นจะทำงานในเวลา x square ถ้าเกิดคุณเก็บใน adjacency matrix นะในทางกลับกันถ้าคุณเก็บเป็น adjacency list หนึ่งโดดทำงานเท่ากับ degree ของมันโอเคไหมครับแต่เนื่องจาก O ของ degree สับรวมกันหมดสับของ degree ทั้งหมดของโลกทุกโดดในกราฟเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ครับมีกราฟซ้ำของดีกรีทั้งหมดสังเกตว่าเอ็ดหนึ่งโดนซ้ำได้จากสองทางคือเมื่อกี้คือลอจิกเดียวที่ผมบอกคุณเมื่อกี้คือเอ็ดหนึ่งมีจุดปลายสองจุดใช่ไหมครับมันเป็นบวกดีกรีได้กับสองอันเพราะฉะนั้นซ้ำของดีกรีเท่ากับสองเอ็ดนั่นคือก็รวมมาถ้าเกิดเป็นคันเทนซี่ลิสต์คุณจะรับการได้เวลาหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นผมเขียนสรุปตรงนี้ให้ดูกันนะครับถ้าเกิดเป็น A adjacency matrix นะครับเป็น O n สแควร์ถ้าเกิดเป็น adjacency list เป็น O n บวก A นะครับทีนี้เราไปดู depth search ครับอ
มือเหมือนมือโดยเฉพาะทุกคนมือสั้นมากได้ได้ออกวิดีโอเลยครับเชื่อไหมครับโอเคทีนี้ Deeper Search นะครับอันนี้เป็น Recursive เพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าเอ้ยไปทำกี่รอบกี่รอบค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับเราต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ Data กับ Deeper Search ทีนี้นะก็คือว่าเนื่องจากคุณ DFS เข้าไปที่โหนดหนึ่งครับถ้าเกิดเราจะย้อนพูดให้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพูดในอดีตคือว่าอะไรคือความก้าวหน้าของคุณนะอะไรคือ Progress ของ Algorithmคำตอบคือว่าเวลาคุณเรียก DFS เข้าไปที่โหนดไหนก็ตามนะครับเข้าไปปุ๊บคุณมาร์กกันว่า explore เห็นไหมคุณมาร์กว่า explore เพราะฉะนั้นมันจะไม่ถูก DFS เข้าไปอีกเป็นครั้งที่2เพราะทุกครั้งก่อนที่จะ DFS คุณก็มา explore ว่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นโหนดเรียก DFS เข้าไปหามาได้หนึ่งครั้งเห็นไหมครับได้หนึ่งครั้งการทำงานคุณดูทุกวิกเก็ตที่ติดต่อมาเพราะฉะนั้นลักษณะคล้ายกับเป็นคอนเสิร์ตครับถ้าเกิดคุณเก็บเป็น agency list 1ตรงนี้คุณก็ทำได้งานได้เวลาเท่ากับดีกรีของโหนดนั้นแล้วคุณก่อนคุณจะไปเรียกเป็น DFS ที่โหนดอื่นนะครับเพราะฉะนั้น A 1คุณดู2ครั้งจากหัวกับจากท้ายจาก U กับจาก V เป็นการสรุป A คือ V เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใช้การทำงานทั้งหมดก็คือเป็นเวลาเท่ากับถ้าคุณเก็บเป็น agency list ก็ลิงก์กับ open open ถ้าเกิดคุณเก็บเป็น agency list ก็เหมือนกันกับ open open square เหมือนกันนะผมพูดสั้นๆแล้วกันนะครับก็เราก็วิเคราะห์กันประมาณนี้แต่ที่อยากเห็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้วิเคราะห์คือเราไม่วิเคราะห์อัลกอริทึมในการนับลูปต่อไปเห็นไหมครับเพราะเราวิเคราะห์เพราะลูป1ลูปมันไม่ชัดเจนโอเคนะ2คือลูปมันไม่ชัดเจนลูปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะแต่เราวิเคราะห์จากการว่ามันทำอะไรแล้วเราไปเก็บตามกับใครโอเคนะเทคนิคนี้มีประโยชน์มากในอนาคตเห็นไหมฮะคุณเข้าไปดูทำ DFS คำสั่งนี้เก็บตามกับใครอ๋อคำสั่งพวกนี้นะเราไปเก็บตามกับโหนดที่มันเข้าไปทำงานเพราะฉะนั้นเรามีโหนดทั้งหมดโหนดหนึ่งโหนดเก็บตามหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเรามีโหนดทั้งหมดเป็นโหนดก็เก็บตามทั้งหมดเองได้เองบ้างประมาณนี้ทีนี้ลูปนี้นะครับทำแต่ละรอบเราไปเก็บตามกับเอชที่มันไปดูโอเคไหมฮะมันเข้าไปดูที่เอชไหนปุ๊บเราเก็บตามมันเพราะฉะนั้นการตรงนี้การตอนนี้เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ถามถ้าคุณไม่ดูว่า DFS ทำอะไรเข็มนะเพราะค่าใช้จ่าย DFS คุณเรียก DFS V มันไปเก็บที่ V แล้วเราไม่สนใจเราก็ดูที่เวลาที่เราใช้ในการที่นาเอก UV แทนประเด็นคือดูที่ A 1ครั้งก็ไม่เก็บตามที่ A 1ครั้งแต่ A 1โดนเรียก2ครั้งแล้วเราเก็บตามได้ A ละ2บาทไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นเรามี A ทั้งหมด M8 เพราะฉะนั้นเราเสียตามทั้งหมด 2M บาทรวมมาก็เป็น OM เองเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นเทคนิคในการวิเคราะห์แบบนี้เขาเรียกว่าการเก็บตังค์ผมจะเปลี่ยนชื่อหลักครับหลักทีโอรีและการบัญชีเพราะสิ่งที่ผมถามว่าทำเนี่ยหลักเก็บตังค์ไปเก็บตังค์มานะครับมีฝากเงินไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้เห็นครับเราจะฝากเงินไว้ก่อนแล้วเราก็ไม่ทำงานบางทีเราก็ติดหนี้อะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ใช้เงินโอเคเป็นไรก็อันนี้เรียกว่าเสิร์ฟพลังในลักษณะเดียวกันกับเรฟเฟอร์เซอร์แต่ถ้าเกิดเราดูดีเอฟเอสแบบนี้นะครับเก็บเงินดีกว่าสี่เนี่ยนะครับเวลาทุกคนอินพุตเบสจริงๆเนี่ยนะครับถ้ากราฟคุณใหญ่แต่วงแตกเนี่ยคุณก็จะรันไม่ได้เนื่องจากเออแทนตอบได้บ้างถ้ากราฟใหญ่มากๆติด DFS เป็นรีเกอร์ซีสแต็กเต็มนะครับ DFS มันเจ๊งได้สองอย่างหนึ่งสแต็กเต็มสองคุณเขียนผิดติดลูปสแต็กเต็มเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณเขียนถูกแต่กราฟมันไปลึกมากๆสแต็กคุณก็เต็มได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน DFS ให้อยู่ในรูปที่คล้ายๆกับเรฟเฟอร์เซอร์ได้โดยใช้สแต็กของเราเองแต่คุณก็มีสแต็กเราก็มีเอ็นสแต็กเองนะครับก็มีพุชแล้วก็มีป๊อปเห็นไหมครับไม่ใช่เพื่อนนั่นแหละครับแล้วก็พุชบ้างป๊อปบ้างนะครับแล้วถ้าตามมาสวัสดีถึงวิชาคอร์สเดียวคุณต้องขอบคุณหน้าบ้านนะครับที่เราวีดีโอดูเพราะว่าเป็นไอเดียก็มีคนอยากมีหลายคนจะไปเสนอแกก็เอาด้วยเลยนะครับก็น่าชื่นชมนะครับขอให้เราชมคนออกวิดีโอเนี่ยเจออีกทีจะเขียนด้วยครับไม่ยอมครับติดต่อโอเคครับอันนี้ก็เขียนแบบนี้เหมือนเดิมหมดแต่ว่าคุณใช้สแต็กของคุณเองนะครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้คุณก็เป็นสแต็กคุณเจอใคร
จอใครก็เริ่มต้นโอเคใส่สแต็กไปก่อนนะครับแล้วก็ออฟมาแล้วก็ดูว่าติดกับใครถ้ายังไม่ได้ไปก็โดนใส่สแต็กไปแล้วก็ทำเรื่อยๆคุณก็จะทำงานแบบนี้กับสี่แต่ว่าไม่ได้ใช้ดีกับสี่นะครับมีสแต็กของตัวเองทีนี้ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับโครงสร้างของการทำงานของเนฟเฟอร์เซอร์เนี่ยครับถ้าเกิดคุณเอาไปเทียบกับเนฟเฟอร์เซอร์จริงๆแล้วมันเหมือนกันเลยต้องเป็นคุณเปลี่ยนสแต็กเป็นคิวถ้าคุณจำได้นะครับสแต็กคือมาทีหลังออกก่อนใช่ไหมครับคิวมาก่อนออกก่อนถ้าเกิดคุณเปลี่ยนสแต็กนะครับเอาคิวเข้าไปใส่แทนเลยนะครับคุณก็จะกลายเป็นเนฟเฟอร์เซอร์ในทันฟันเลยทีเดียวเพราะสองอันนี้จริงๆแล้วมันคือในกรณีที่ท้ายการหรือว่าคุณเปลี่ยนลำดับในการที่สิบหกก็ไม่ออกการทำงานได้เวลาเหมือนกันก็คือว่าถ้าคุณอยู่เขาเวลาการทำงานคุณก็ได้ว่าเห็นโดนโดนดึงถูกพุชได้ครั้งเดียวเอเอซึ่งพุชโดนได้หนึ่งครั้งแต่ว่าถูกเด็กฟอร์ตไปโอเคโดนโดนดึงเข้ามาทำถูกดีได้ครั้งเดียวนะครับเพราะมันต้องถูกยังไม่ถูกเด็กฟอร์ตเย็นครับเพราะฉะนั้นเอเอซึ่งก็จะฟอร์ตโดนได้หนึ่งโดนได้หนึ่งกำลังได้หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นก็ถูกดีก็ทำงานได้เจออันนี้นะครับรวมทั้งหมดด้านไรที่ก็เป็น O N เอ้ย O M นะครับคำสั่งนี้ O N อะไรก็ว่าไปแล้วดูก็ไม่เกิด O N ก็มีข้อแรงขายกันผมก็พยายามจะมีข้อเร็วหน่อยนิดให้คุณถ้าคุณอยากจริงๆคุณควรจะกลับบ้านไปนั่งแล้วลองนั่งเงื่อนๆดูว่าคุณว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะฮะถ้าไม่รู้จะมีใครเพื่อนนั่งนึงคุณก็เปิดวิดีโอดูผมไปโอเคคิดไม่พออาจารย์จะผิดหวังครับคือก็ขอเรื่องอะไรนะครับผมไม่อยากผิดไปตลอดกาลนะครับก็อินเวเดได้ไม่ยากมากนะเช่นเดียวกันโอเคตอนนี้เราพูดถึงอินเวเดชั่นไปแล้วนะครับเวลาในการทำงานของเรฟเฟอร์เซอร์ก็เรฟเฟอร์เซอร์ไปแล้วทีนี้เราก็ดูแอปพลิเคชันไปแล้วอันนึงก็คือการทดสอบว่ากราฟเป็นไปทำไมกราฟหรือเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้เวลาเหลืออีก15นาทีเดี๋ยวเราจะพักอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันของเรฟเฟอร์เซอร์แล้วก็เรฟเฟอร์เซอร์นะครับโอเคมาครับ